เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในเกมเมอร์เกมบูอาคราฟนั่นเองนะครับก็เป็นเกมใหม่ของค่ายโยสตาร์แล้วก็เป็นเกมที่ผมเล่นแล้วช่วงนี้คือแบบติดมากก็เล่นไปได้ถึงเลเวล9นะซึ่งต้องบอกตามตรงว่าไอ้เจ้าเกมนี้นะครับก็มีภาพที่สวยมากคือผมชอบมากเพราะว่าเป็นเกมแนวอนิเมะที่ผมแบบชอบพวกแนวป่วยเรือพวกแนวป่วยปืนนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่โอตาคุนะบอกก่อนซึ่งเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนวยิงปืนนะครับแนว Tactical RPG นะครับซึ่งตัวเรานะครับจะรับบทเป็นคุณครูนะครับหรือว่าอาจารย์ที่สอนนักเรียนนะครับพวกเนี่ยนี่คือนักเรียนนะสาวม.ปลายนะครับเห็นอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รับบทเป็นอาจารย์ในโรงเรียนนะครับสร้างฮาเร็มนะครับแล้วก็พาเราสาวๆนักเรียนม.ปลายเนี่ยไปเกียร์นอกสถานที่นะฮะถามว่าเนื้อเรื่องเนี่ยผมรู้ไหมก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะฮะนะครับแค่แบบรู้ว่าเราเป็นอาจารย์แล้วก็พวกเนี้ยคือนักเรียนนะครับของเรานะซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวผมพาไปดูระบบการต่อสู้แล้วก็ระบบของเกมกันนี่ก็คือหน้าแรกของตัวเกมนี้นะครับก็จะมีเหล่าสาวๆมายืนตรงหน้าเรานะฮะโดยที่เราสามารถเลื่อนไปทางขวาหรือว่าเลื่อนไปทางซ้ายได้นะฮะนี่ไงบอกเลยว่าตูมโดยที่เมนูแรกเลยนะครับของตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเมนูของคาเฟ่นะนี่ซึ่งในเกมเนี้ยก็จะเป็นระบบที่เราสามารถแต่งตัวห้องเรียนได้นะครับเขาเรียกว่าคาเฟ่นะตัวเกมเนี้ยเดี๋ยวผมจะแนะนำระบบคร่าวๆนะซึ่งน้องๆคนไหนที่เล่นเกมไปไกลแล้วเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าระบบผมเปิดไม่ครบนะครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมเล่นได้เท่านี้ไงซึ่งในอนาคตก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นไปไกลกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มเติมระบบที่2เนี่ยยังไม่เปิดนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นระบบกำหนดการนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะน้องๆคนไหนที่รู้เนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ในใต้ล่างคลิปได้นะครับโอเคระบบที่3เนี่ยก็นี่เลยเป็นระบบของตัวละครนะฮะนี่เห็นปะสาวๆของเรานั่นเองนะครับเด็กๆของเราในห้องนะบอกอีกทีนะครับว่าน้องพวกเนี้ยเป็นนักเรียนม.ปลายนะ แม่งไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อนะครับแบบเดินออกไปข้างนอกเฮ้ยบอกว่าเราอายุเท่าไหร่หนูเป็นเด็กม.ปลายค่ะคือไม่มีใครเชื่อนะครับ ซึ่งตอนเริ่มเกมเลยผมเปิดได้ตัว3ดาวนะครับ2ตัวโดยที่เกมเนี้ยก็จะมีระดับของตัวละครอยู่นะครับเริ่มจาก1ดาว2ดาวแล้วก็ไป3ดาวนะแล้วก็จะมีตำแหน่งของตัวละครอยู่คือสไตรเกอร์นะครับหรือว่าเป็นกองหน้าคือเป็นตัวละครที่ออกไปต่อสู้นะครับตำแหน่งที่2เนี่ยคือสเปเชียลเป็นตำแหน่งสายซัพพอร์ตของทีมซึ่งสไตรเกอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครก่อนจะบอกว่าเกมนี้คือแบบอาร์ตเวิร์คนี่คือ10นะครับเต็มนะฮะให้เต็มเลยโดยที่แม่นางคนนี้น้องอามิเนี่ยเป็นตัวละครสายแทงค์นะครับอยู่กองหน้านี่เลยนะครับจากตำแหน่งตรงนี้เป็นรูปโล่นะโดยที่อาวุธของนางเนี่ยจะเป็นลูกซองนะครับอันนี้เป็น SG ลูกซองนะส่วนเมนูข้างบนเนี่ยเป็นตัดของน้องนะก็จะมีเลือดนะครับมีโจมตีป้องกันแล้วก็มีการรักษานะครับตรงนี้เลือดนะครับโจมตีป้องกันแล้วก็การรักษานะซึ่งตำแหน่งก็เป็นฟอนต์เลยนะครับอยู่ข้างหน้าเป็นแทงค์เมนูที่2เนี่ยสีแดงอันนี้นะครับเป็นรูปดาบเนี่ยคือรูปแบบการโจมตีของน้องเป็นวงกว้างนะครับหรือว่าโจมตีหมู่นั่นแหละแล้วก็เมนูที่3เนี่ยเป็นรูปโล่คือชุดสวมใส่นะครับก็เป็นชุดเกราะเบาส่วนในเมนูกลางเนี่ยอันนี้นะครับเป็นสกิลแล้วก็พาสซีฟนะซึ่งพาสซีฟ EX ของตัวน้องเนี่ยคือการฮิลเลือดต่อเนื่องนะครับ 3.4% นะครับตามพลังรักษาของตัวน้องนะ 8.6% นะครับนาน20วิเป็นพาสซีฟพิเศษนะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีพาสซีฟต่างกันนะครับ EX นะส่วนอันนี้เป็นสกิลนะครับก็เป็นการตีรูปแบบแนวนอนนะครับ 297% เลยแบบหมู่นะสกิลที่3เนี่ยเป็นพาสซีฟก็คือเพิ่มอัตราฟื้นตัว 10% นะฮะแล้วก็สกิลที่4เนี่ยก็เป็นพาสซีฟเหมือนกันนะครับเป็นซับสกิลนะต้านทาน CC นะครับ 20% เมื่อ HP น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50% นะครับก็เป็นในส่วนของสกิลโดยที่ของแต่ละตัวละครจะมีสกิลที่ต่างกันนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลเนี่ยเราสามารถอัพได้นะครับโดยการกดตรงปุ่มนี้นี่เป็นการอัพสกิลนะก็จะมีวัตถุดิบตามนี้นะครับก็หาได้ตามด่านทั่วไปแล้วก็ด่านพิเศษนะครับพวกด่านสเปเชียลนะส่วนเมนูข้างล่างสุดเนี่ยนะครับก็มีปืนนะครับ SG ที่นางใช้แล้วก็จะมีของใส่นะครับอุปกรณ์ใส่โดยที่ของพวกเนี้ยจะอยู่ตลอดถาวรนะแล้วเราก็สามารถอัพเลเวลของพวกเนี้ยได้นะครับขึ้นไปนี่ส่วนอีก2ชิ้นก็จะปลดตามเวลนะอันนี้นะครับเวล15กับเวล35เมนูที่2อันนี้เลยก็เป็นการอัพเวลตัวละครนะฮะโดยที่เราใช้เนี่ยเป็นเหมือนกับสมุดนะครับเป็นเหมือนกับไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแผ่นนะแผ่นกระดาษเอาไว้จดบันทึกอ่ะนะครับก็เป็น EXP เอาไว้อัพเวลนะโดยที่เวลของตัวละครตัวเนี้ยนะครับจะไม่เกินเวลของ ID นะครับหรือว่าตัวละครเอกนะ
ถ้า ID ของเราเวล9เนี่ยตัวละครก็จะเวล9นะครับเมนูที่3ก็เป็นการเอาเวกตัวละครขึ้นไปเป็นการเพิ่มดาวนั่นแหละไม่ได้ตัวซ้ำหรือว่าได้เศษซ้ำเนี่ยก็จะมาอัพดาวได้ตรงนี้นะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าตัวละครของเกมนี้มีค่อนข้างเยอะมากถึง45ตัวเลยนี่นะเขาบอกว่าตัวนี้นะครับแม่นางคนนี้น้องอะไรเนี่ยน้องอันใช่ไหมตัวนี้น้องอันใช่ไหมก็เป็นสายสไนเปอร์นะอยู่ข้างหลังนะครับแบ็คนี่เห็นป่ะนะฮะอยู่ข้างหลังนะเขาบอกว่าตัวนี้ท็อปเมตานะครับแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าน้องคนนี้นะครับชื่อน้องฮีนะนะครับก็เป็นตัวสายข้างหลังเหมือนกันนะครับแบ็คนะซึ่งน้องตัวนี้ผมลองใช้ในด่านที่ 2.2 บอกเลยว่าสกิลหมู่ของนางนี่โกงมากแรงมากด้วยอันนี้มีบอกพวกอายุด้วยนะเออตรงนี้นะครับมีอายุมีวันเกิดมีส่วนสูงนะฮะโอเคนะครับอ้อแล้วก็ผมลืมบอกอีกอย่างนึงนะฮะตัวละครเนี่ยจะมีรูปแบบการชอบสถานที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นน้องคนนี้น้องอามิเนี่ยจะชอบสู้บนภูเขานะครับในตัวเมืองเนี่ยคือกลางนะแล้วก็ไม่ชอบสู้ในโรงเรียนหรือว่าบ้านนะครับมาดูน้องคารินบ้างน้องคารินเป็นสายสเปเชียลหรือว่าสายซับนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้นะฮะซึ่งสายสเปเชียลเนี่ยก็จะมีพวกดาเมจพวกเลือดที่ไม่ต่างจากตัวละครหลักเลยนะครับทั้งสกิลแล้วก็เลือดนะแต่ว่าตัวละครพวกนี้จะอยู่ในช่องสเปเชียลนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเอาตัดพวกนี้มาซับให้กับตัวหลักทั้งการอัพเวลหรือว่าการอัพดาวเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยน้องๆคนไหนที่อวยตัวไหนอยู่ก็บอกพี่ได้นะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบน้องคนนี้นะครับนี่น้องอาซูมิต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เซ็กซี่มากแล้วก็เป็นสายที่แบบไม่ใช่สายอินโนเซนต์อะนะฮะตัวนี้นะซึ่งผมชอบคาแรคเตอร์นี้มากโอเคแล้วดูการแต่งตัวด้วยต้องเอียงคอมองกันเลยทีเดียวนะโอ้โหแบบสุดจัดแล้วก็มีตัวละครที่ผมชอบอยู่คือตัวนี้นะครับนี่เลยแม่นางคนนี้เลยนะฮะน้องชุนนี่คือเด็กอายุ17เหรอถามจริงจริงปะเนี่ยจานอายุ17เหรอบ้ากันอ่ะอ๋อไม่เปิดเผยอายุนะครับก็ไม่ใช่หรอก17ไม่ใช่หรอกซึ่งผมคิดว่าในเกมเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นเด็กนักเรียนทุกคนเพราะว่าดูจากการแต่งตัวดูจากแบบขนาดของไซส์แล้วเนี่ยไม่น่าใช่ นะครับจานหรือว่าทุกคนไม่น่าใช่มั้งถ้าใช่นี่คือแบบโอ้โหโอ้ my god 17จริงๆเหรอนี่นะแต่เขาบอกว่าเป็นเด็กมปลายไงนะครับตามเนื้อเรื่องนะโอเคแล้วก็เมนูที่4เนี่ยเป็นระบบการจัดทีมนะครับก็มาจัดทีมตรงหน้านี้ได้หรือว่าไปจัดทีมในด่านก็ได้นะซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะตัวละครก็เป็นแนวแบบ 3D ซึ่งถ้ามองอย่างเงี้ยก็จะมองว่าเฮ้ยตัวละครมันขาใหญ่เกินไปหรือเปล่าซึ่งผมก็บอกเลยว่าจริงตัวละครขาใหญ่เกินผมคิดว่าเขาตั้งใจแหละนะครับว่าเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักนะเออก็เป็นแนว SD 3D ที่แบบเมนูที่5นี้คือยังไม่เปิดนะครับน่าจะเป็นกิลนะอันนี้ผมเดาน่าจะเป็นกิลนะเมนูที่6เนี่ยคือการผลิตนะครับก็ยังไม่เปิดซึ่งเขาบอกว่าจะปลดล็อกในด่านที่ 3-2 ขึ้นไปนะครับซึ่งยังไม่ถึงก็ขออภัยด้วยนะสำหรับคนที่แบบไม่รู้แล้วก็มาดูคลิปผมแล้วแบบเฮ้ยพี่ทำไมแบบเมนูเปิดไม่ครบวะอะไรเงี้ยก็จะบอกว่ายังไม่ถึงนะครับมันไกลเกินนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเขียนบอกใต้คลิปแล้วกันนะครับหรือว่าน้องๆคนไหนที่รู้เนี่ยก็เขียนบอกพี่ใต้คลิปได้นะครับเมนูที่7ก็เป็นช็อปนะครับนี่ก็มีทั้งซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อตั๋วนู่นนี่นะครับใช้เงินในเกมนะครับใช้เพชรหรือว่าแบบซื้อพวกเศษก็ได้นะนะครับตามนี้เมนูที่8เป็นกาชาซึ่งในคลิปนี้นะผมจะไปเปิดกาชาให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูระบบการต่อสู้กันดีกว่านะครับว่าในเกมนี้เป็นไงบ้างนะก็มาที่นี่เลยมาที่ทางขวานะครับเป็นตัว S ตอนนี้นี่แล้วก็มาเจอกับน้องคนนี้โดยที่เราสามารถกดได้นะครับนี่ไงกดทีนึงนะครับมานี่แล้วก็บอกอาจารย์หมีน้อยนะเออนะครับว่านู่นว่านี่นะก็แบบนะเออน้องก็น่ารักดีโดยที่ในเมนูแรกเนี่ยก็เป็นระบบการต่อสู้หลักแล้วก็ในเมนูที่2เนี่ยก็เป็นระบบเรื่องราวนะครับอันนี้ก็เป็นด่านเรื่องราวนะเราสามารถมาเก็บเพชรตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเรื่องราวแต่ละเรื่องราวเนี่ยก็จะปลดล็อกตามด่านนะครับด่านที่เราผ่านมาก็มีเมนสตอรี่นะครับมีซับสตอรี่แล้วก็จะมีรีเพย์นะฮะเมนูที่3นะครับยังไม่เปิดนะก็จะเปิดได้ต่อเมื่อปลดล็อกด่าน 3-1 ขึ้นไปนะครับ normal นะเมนูที่4เนี่ยอันนี้นะครับ
เป็นระบบด่าน SP พิเศษหรือว่าพวกแบบเป็นด่านเก็บทรัพยากรให้กับตัวละครนะเอาไปอัพได้นะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยคือเป็นด่านเก็บกระดาษเอาไว้อัพพวกเวลของตัวละครนะอันนี้2เนี่ยเป็นด่านเก็บเงินนะครับอ่ะนี่นะครับดูตรงนี้ได้นะครับของรางวัลนะเมนูที่4นะครับอันนี้ถ้าอ่านจากตัวญี่ปุ่นหรือว่าแปลมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสงครามนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเลดบอสหรือเปล่าหรือว่าพวกแบบบอสหรือเปล่านะครับอันนี้นะแล้วก็เมนูที่5เนี่ยอันนี้เป็น PP นะครับก็จะเปิดก็ต่อเมื่อผ่านด่านที่6ขีด1ขึ้นไปนะครับ normal โอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูระบบของเกมกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็ติดอยู่ด่านที่2ขีด4นะครับยังไม่ผ่านนะเดี๋ยวผมจะเลือกมาสักด่านหนึ่งแล้วกันนะครับเอาด่าน1แล้วกันอ่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ผ่าน3ดาวนะฮะอันนี้ก็เป็นของดรอปนะครับตรงนี้นะก็มีแจกเพชรนะครับเมื่อผ่าน3ดาวแล้วก็จะมีของดรอปทั่วไปนะครับนะโอเคป่ะนี่นะครับก็มาถึงหน้านี้เลยเนี่ยเขาก็จะให้เราเหมือนกับการเดินเส้นทางเพื่อไปสู้กับบอสซึ่งมอนเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นพวกน้องๆเนี่ยบางน้องใส่หมวกไอ้นั่นนะหมวกก่อสร้างนะครับน่ารักมากนะพวกนี้เด็กๆทั้งหลายตัวที่มอนแต่ละตัวเนี่ยก็เดินได้นะตามเทิร์นนะเป็นเทิร์นเบสอ่ะกดสตาร์ทไปก็จะมาอยู่ในหน้าจัดทีมซึ่งเราจัดแล้วนะครับกดไปเริ่มนี่นะครับเราก็กดได้ตรงนี้นะฮะหนึ่งครั้งนะครับเป็นการเริ่มสตาร์ทนะโดยที่ในหน้าต่างเนี้ยเราสามารถกดติ๊กถูกตรงนี้ออกได้เพื่อเป็นการเดินทีละเทิร์นแล้วก็เป็นการแมเนจทีมนะแต่ว่าถ้าเราติ๊กถูกไปเนี่ยก็คือการออโต้นะครับเหมือนกับว่าเราเดินปุ๊บเขาเดินเราเดินปุ๊บเขาเดินเลยนะครับไม่มีการบอกจบเทิร์นเลยทั้งสิ้นนะฮะไปเราก็กดไปนี่ก็ด่านแรกนะครับก็ไปเจอกับน้องคนนี้เลยนะฮะเป็นไงน่ารักมากตุ่มติ่มนะฮะน้องพวกนี้นี่แล้วก็ยิงอย่างนี้เลยนะครับเป็นไงโดยที่ตรงนี้นะครับทางขวาล่างเนี่ยจะมีออโต้แล้วก็มีเร่งความเร็วนะครับนี่นะฮะเร่งความเร็วได้นะครับตั้งแต่1ถึง3นะนะครับแล้วก็ค่าคอสข้างล่างเนี่ยก็คือค่าคอสของสกิลนะเมื่อค่าคอสเต็มเนี่ยเราสามารถกดใช้สกิลได้นะครับตรงนี้อย่างน้องคนนี้มีค่าคอส3นะครับในการใช้สกิลนะแล้วก็น้องอาซูมิเนี่ยมีค่าคอสอยู่5นะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่แบบจะออกเหมือนกับเป็นตัวสเปเชียลด้วยนะมันก็เหมือนกับการ์ดในมือเรานั่นแหละนะฮะคือถ้าเราสุ่มได้การ์ดใบไหนมาเนี่ยก็ใช้ได้นะครับตามค่าคอร์สนะเป็นการใช้สกิลก็ผ่านด่านแรกเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงบ้างทุกคนง่ายไหมนะครับซึ่งในแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น achievement นะครับเป็นรางวัลปลดล็อกตามด่านนะโดยที่เควสของด่านเนี่ยคือเกศศัตรูทั้งหมดนะครับทุกตัวในด่านอันที่2เนี่ยคือต้องจบภายใน120วินะครับแล้วก้อนที่3เนี่ยคือไม่มีใครตายเลยในทีมนะฮะก็จะผ่าน3ดาวนะครับมานะครับเราก็เดินต่อนะเราไปสู้กับน้องคนนี้ดิเนี่ยน้องคนเนี้ยไปพยายามเคลียร์ให้หมดนะเพราะว่ามันจะได้พวกของรางวัลด้วยนะแล้วก็เป็นได้ภารกิจด้วยนะเราก็ออโต้ไปเร่งความเร็วไปน้องยิงยับๆบอกเลยนะครับกองหน้าน้องอามิของเราก็เป็นตัวแทงค์นะหัวชมพูเนี่ยนะครับเป็นตัวแทงค์น้องยูกาเนี่ยเป็นสายแทงค์นะน้องคนนี้เป็นสายซับสายแทงค์นะครับเป็นนางเอกนะนะครับแล้วก็อาซูมินะครับเป็นตัวสไนเปอร์แล้วก็น้องผมขาวเนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตนะครับเขาก็จะมีบอกตรงนี้นะครับนี่น้องยูกาเป็นสายแทงค์นะครับนี่ตรงนี้รูปโล่นะน้องคนนี้เป็นสายฮิลนะครับเป็นสายซับน้องซูมิเป็นสายสไนเปอร์นะครับอยู่ข้างหลังนะแล้วก็น้องอามิเนี่ยเป็นสายแทงค์นะครับผมต้องบอกเลยนะว่าแต่ละทีมเนี่ยต้องมีตัวฮิลนะครับแล้วก็ตัวแทงค์อย่างน้อย1ตัวเพราะว่าในแต่ละด่านเนี่ยถ้าเรายิ่งผ่านไปตามสเตจเนี่ยเลือดหรือว่า HP ของเราจะไม่รีนะเลือดหรือ HP ของเราจะไม่รีนะเราก็ต้องมีตัวฮิลนี่แหละนะครับเป็นตัวรีเลือดให้ดังนั้นแล้วเนี่ยตัวฮิลสำคัญมากเราก็ต่อเลยนะฮะไปเดินไป1ช่องอีกฝ่ายเดินมาเราก็มาเจอกับบอสนะผมชอบซาวด์แท็กไอตัวพื้นหลังด้วยเราแท็กมันสนุกดีนะครับมันแบบฟังเพลินนะฟังเพลินดีนะฮะยิงไปแล้วก็ทางมุมขวาบนเนี่ยตรงนี้นะครับก็เป็นจำนวนของศัตรูที่เจอตามด่านนะครับแล้วก็จะมีเวลาด้วยถ้าเวลาหมดเนี่ยคือแพ้ยิงไปยับยับบอกเลยยิงยับยับอ่ะน้องน้องยูกะก็รีโหลดกระสุนอยู่นะครับแล้วก็เปิดโล่มานะฮะเป็นสกิลของน้องนะเป็นสายแทงค์ไง
อ่ะยิงไปแล้วก็เป็นสายแทงที่ผมคิดว่าหลบเก่งมากตัวน้องเนี่ยคือแบบอีกฝ่ายนี่คือยิงมาไม่ค่อยโดนนะครับเราก็จบไปนะครับด่านนี้เรียบร้อยนะอ่ะได้ S ด้วยนะครับแรงนะแล้วก็อัพเวลนะครับไม่อัพนะครับได้มา10 point แล้วก็ได้3ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เพชรด้วย30นะผ่าน3ดาวครั้งแรกเป็นไงทุกคนนะระบบการต่อสู้ของเกมเนี้ยก็ง่ายไหมล่ะหลักๆเลยของเกมเนี้ยคือเอาตัวละครสาวๆไปลงไงทั้งอาร์ตเวิร์คทั้ง 3D นี่คือแบบสวยนะครับชอบแต่ถ้าพูดถึงระบบการต่อสู้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังแบบจำเจไปหน่อยนะครับนอกจากตัวละครที่สวยแล้วก็น่ารักแล้วเนี่ยผมคิดว่าระบบการต่อสู้ของเกมเนี้ยตามด่านนะครับค่อนข้างจำเจไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ในเกมเนี้ยก็ยังมีระบบการพูดคุยด้วยนะครับมาที่ตรงนี้นี่เป็นไงซึ่งหัวใจของน้องเนี่ยถ้ายิ่งเราสูงขึ้นนะครับมันก็จะมีการเพิ่มตัดนะตรงนี้ดูได้นะครับตรงนี้เห็นปะเพิ่มโจมตีนะครับเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มเลือดนะอันนี้แรง2แรง3ขึ้นไปนะครับแรง4อะไรเงี้ยถึงแรงเท่าไหร่เนี่ยถึงแรง20นะครับหัวใจนะแล้วก็มาพูดคุยได้นะครับตรงนี้โดยที่ในหน้าเนี้ยนะครับหน้าแชทเนี่ยเหมือนกับว่าการที่เราจะคุยกับนางได้เนี่ยคือเนื้อเรื่องเพราะว่าตอนต้นเกมเนี่ยคือผมแบบเลือกได้ไงมีช้อยให้ตอบแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะฮะอันนี้ก็เป็นภารกิจมือใหม่แจกเป็นน้องคนเนี้ยก็น่ารักดีนะเออนะครับเป็นสายปืนกลหนักด้วยเนี่ยเห็นป่ะมีแกตลิง โอเคมาเราไปสุ่มกาชากันดีกว่าทุกคนนะฮะมาที่กาชาคือแบบอยากโดนมากเลยครับคลิปเนี้ยซึ่งเรทของเกมเนี้ยนะครับเราไปดูก่อนนะก็มาที่ตรงนี้นะฮะก็จะมีเรทให้ดูนะซึ่ง3ดาวเนี่ยโอกาสออกอยู่ที่ 2.5% นะครับแล้วก็2ดาวเนี่ยโอกาสออกอยู่ที่ 18% นะฮะแล้วก็1ดาว 79% เลยนะครับเยอะมากซึ่งเขาบอกว่าเกมเนี้ยค่อนข้างเกลือใช่มั้ยซึ่งเรทของเกมนี้ก็คล้ายๆกับพวกป่วยเรือใช่มั้ยล่ะพวกอาซูเรนเนี่ยแต่ว่าก็มาดีครับคือแบบผมก็ไม่ค่อยเกลือมากช่วงนี้นะดวงกำลังมาด้วยนะครับเราก็ไปสุ่มกันดีกว่านะครับก็ใช้10ตั๋วนะครับหรือว่า 1,200 เพชรนะซึ่งผมมีอยู่ 6,400 เพชรนะครับคลิปนี้นะก็เดี๋ยวไปสุ่มหาตัวละครกันนะครับโดยที่ตัวเนี้ยผมอยากได้น้องอาซูมินะครับมาอัพดาวได้แล้วก็มีน้องคารินนะครับก็อัพดาวแล้วก็น้องอาวนะครับก็เป็นตัวเมตาผมชมพูนะแล้วก็น้องฮีนะนะครับผมขาวเป็นเมตาด้วยแล้วก็มีน้องชุนนะครับอยากได้นะโอเคไปตูมแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมาหรือเปล่านะตุ่มแรกซึ่งไอดีเนี้ยผมเปิดได้ตั้งแต่ตุ่มแรกเลย2ตัวนะฮะมาดูกันซิว่าตุ่มที่2ของไอดีเนี้ยจะได้3ดาวหรือเปล่านะครับไปดูกันดีกว่าอัดหรือยังเนี่ยอัดแล้วใช่ไหมถ้าไม่อัดนี่คือยาวนะครับมาน้องฮีนะต้องมาแล้วแล้วก็นี่ก็คือแอนิเมชันตอนเปิดกาชานะฮะนี่ไงน้องๆไปไง มาแล้วนะครับ4ลุงนะตรงนี้คือลุงนะครับคือไม่เกลือการันตี3ดาวแน่นอน1ตัวขึ้นไปเราก็เซ็นไปเลยเซ็นเป็นรูปอะไรดีมีน้อยเกมเมอร์แล้วกันนะฮะมีน้อยเกมเมอร์นะครับมาปลดกี่ตัวยังไงตัว1ตัวแรกเลยนะฮะมาน้องเอาหรือว่าน้องฮีนะมาก็ได้ตัวอะไรฮะโอเคก็ได้ไปน้องอิซึนิมาตัวนี้เก่งไหม3ดาวด้วยตัวที่2เป็น R นะสคิปเลยดีกว่านะครับตูมแรกก็ได้เป็น3ดาวตัวใหม่มาถือว่าดีนะเออโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่เลทก็ถือว่าเปิดคลิปได้สวยงามมาตูมที่2นะไป 1,200 เพชรมาก็หวังว่าจะมาอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับมายังไงน้องน้องมาหรือเปล่าเออทุบไปดิโอเคนะครับอย่างนี้ก็เป็น2ดาวนะเกลือนะครับอย่างนี้เกลือนะเขียนว่าเกลือไปแล้วกันเพราะว่ามันเกลือจริงไงตุ่ม2เนี่ยก็ได้เป็นตัว SR มา1ตัวนะครับขอให้เป็นน้องอาซูมินะโอเคอ่ะสกิปไปเลยดีกว่านี่ไงเรียบร้อยได้เป็นตัวใหม่มาอยู่5ตัวนะครับถือว่าดีค่อนข้างโอเคนะไปตุ่มที่3น้องฮีนะน้องชุนหรือว่าน้องอาวจะมาหรือเปล่านะก็หวังว่าจะมานะน้องๆทุกคนนะครับมาหาพี่หน่อยเว้ยมายังไงสิตูมที่3นะเออยิ้มมาแล้วก็ขอฟาดไปทีนึงอ่ะก็ได้เป็นตัว2ดาวเกลือแดกนะครับป่ะสคริปต์ตูม3นะอ่ะโอ้โหมันเขียนเกลือให้ผมเลยเหรอเกมถามจริงเฮ้ยคือแบบรู้ไงว่าจานจะเกลือไงเขียนเกลือให้เลยว่ะพี่อย่างชอบเลยว่ะ
ปะสกิปไปตุ่มที่3เรียบร้อยเรียบร้อยเกลือสมบูรณ์แบบจัดนะครับตุ่ม3โอเคตุ่มที่4นะตัวเมตาขอสักตัวนึงก็ยังดีนะทางตัวเกมขอได้ไหมล่ะคนดีของฉันนะครับไปตุ่มที่4นะเหลืออีก2ตุ่มนะไปยังไงสิตุ่ม4มาแล้วยิ้มทีนึงแล้วก็ขอทุบหน่อยโบมาไหมไม่มาก็สคริปต์เหมือนเดิมนะครับตุ่ม4โอ้ย้ำเขาเรียกว่าย้ำไงเกมคือแบบเขียนเกลือให้เลยอะครับทุกคนมันย้ำเกินไปหรือเปล่าโอ้ SR 2ตัวด้วย2ดาว2ตัวนะน้องคนนี้คือแบบตุ่มจัดเรียบร้อยนะตุ่มที่4โอ้แม่งเกลือจัดมากตุ่ม4โอเคนะครับมาตุ่มที่5ก็เป็นตุ่มสุดท้ายแล้วนะครับตุ่ม5นะมา3ดาวขอสักตัวนึงนะครับก่อนจากยังไงยิ้มมาอย่างนี้จะมาหรือเปล่านี่ไงล่ะโอ้โห2ดาวอย่างชอบเลยว่ะจานเกลือแดกนะครับนะปะสคริปต์เลยดีกว่าฉันอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เกลือฟังฉันโอ้เกมก็ย้ำเกินเขียนเกลือมาเนี่ยย้ำเกินโอ้โห SR ตัวเดียวด้วยนะครับ2ดาวอย่างชอบเลยเป็นไงเรียบร้อยนะครับจานแตกดีครับผมตูมที่5แตกละเอียดนะฮะก็ถือว่าเกลือไปไม่ได้ตัวน้องที่อยากได้ไงนะครับก็เกลือแดกไปจานคลิปในวันนี้ก็ตามนั้นนะครับมีเท่านี้แหละนะฮะทุกคนก็เป็นไงบ้างนะเกมนี้พี่ก็คิดว่าชอบนะเกมนี้ก็น่าจะเล่นยาวๆนะครับเพราะว่าพี่ชอบแนวพวกนี้อยู่แล้วไงพวกแนวพวกปล่อยเวลแนวฟาร์มแนวอะไรเงี้ยชอบนะครับแนว RPG อย่างเงี้ยคือชอบเลยโอเคนะครับคลิปในวันนี้ก็ลาไปกับน้องยูกะเลยแล้วกันนะครับทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปผมส่วนคลิปหน้าเนี่ยจนคลิปไลค์นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับตัวนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม